สวัสดีครับสวัสดีชาวไอไลท์ไอทีนะครับพบกันอีกนะครับวันนี้ก็เป็นรายการอาชัววันเดย์เป็น EP ที่เท่าไหร่นั้นเป็นถ้าเป็นหัวข้อเรื่อง Azure Backup Include และ Exclude จะเป็นหัวข้อที่หัวข้อที่เท่าไหร่นะสักครู่นะหัวข้อที่4เป็น EP ที่4แต่ถ้าเป็น EP ของรายการอะชัววันเดย์จะเป็น EP ที่6นะเอาอันนี้ก่อน EP ที่6เนี่ยเอาเป็น EP ที่6เนี่ยจะเป็น EP ต่อยอดจาก EP ที่5นะครับซึ่ง EP ที่5เราได้ทำการอัปเดตคอนฟิกหรือว่าอัปเดตตัวแบ็กอัพจากเดิมที่เป็นแบ็กอัพแบบ excludeThis นะครับซึ่งแบ็กจากเดิมที่เป็นแบ็กอัพแบบ Exclude This ที่เราแบ็กอัพตั้งแต่ EP ที่4เนาะEP ที่3ที่เราแบ็กอัพ Exclude This EP ที่3เราแบ็กอัพแบบ Exclude This EP ที่4เรา Restore ที่เราแบ็กอัพ OS This ตั้งแต่ EP ที่3 EP ที่3เราแบ็กอัพแบบ Exclude This ซึ่งเป็นแบ็กอัพ OS This อย่างเดียว EP ที่4เรา ReStoreโอ้ดิสที่เราแบ็กอัพตอน EP ที่3เอาเข้าใจตรงนี้ก่อน EP ที่5เรื่องอะไรนะ EP ที่5โอเคเดี๋ยวขอทำความเข้าใจนิดนึงอ่ะ EP ที่5นะครับ EP ที่5ก็จะเป็นการอัปเดตเพราะว่าตอนแรกเราแบ็กอัพแบบ Exclude Disk คือเราแบ็กอัพเฉพาะ OS Disk อย่างเดียวแต่ data disk เราไม่ได้แบ็กอัพฉะนั้น EP ที่5เราก็จะมีการอัปเดตโดยใช้สคริปต์ไหนขอแป๊บหนึ่งนะครับ EP ที่5อันนี้ไม่ใช่สักครู่ไม่ใช่นะครับพอดีผมน่าจะปิดละโอเค EP ที่5 EP ที่5 EP ที่5เราได้ทำการแก้ไขใช้คำสั่งนี้ผมทำความเข้าใจก่อนที่จะเริ่ม EP ที่6นะครับเพราะมันเป็นการต่อเนื่องผมยกตัวอย่างก่อน EP ก่อนหน้านี้ EP ที่3นะครับ3หรือ4เนี่ยเราจะแบ็กอัพเฉพาะ OS Disk ก็คือต้องมองก่อนว่าในเครื่องมันจะมีทั้ง OS Disk แล้วก็ Data Disk เรามีโจทย์ว่าโดยปกติเนี่ย VM Azure Backup เนี่ยมันจะถ้า Backup โดยปกตินะมันจะ Backup ทั้งก้อนทั้ง OS Disk แล้วก็ Data Disk แล้วก็ถ้ามีโจทย์ว่า จะ Backup เฉพาะ OS Disk ล่ะทำยังไงตอนนี้ Azure ก็จะมีตัวหนึ่งชื่อว่าเป็นฟังก์ชันหนึ่งของ Azure Backup ซึ่งเป็นฟังก์ชัน Preview นะครับใน Portal มันยังไม่มีมันต้องรันบน Command Lineหรือว่า Azure CLI อย่างเดียวนะครับก็EP ก่อนแล้วเนี่ยเราก็ทำการแบ็กอัพเฉพาะ OS Disk โดยที่เราจำลอง VM ตัวนึงมีทั้ง OS Disk แล้วก็ Data Disk แล้วก็เราก็แบ็กอัพเฉพาะ OS Disk แล้วก็ EP ก่อนหน้าเนี้ยเราก็ Restore ที่เราแบ็กอัพ OS Disk ว่า Restore มีคอนเซปต์อะไรมีขั้นตอนยังไงเราก็ทำให้ดูแล้วฉะนั้น EP ที่5ก่อนหน้านี้นะครับล่าสุดเราก็มีโจทย์ว่าอ่ะก่อนหน้านี้เราแบ็กอัพเฉพาะ OS Disk Data Disk เราไม่อัพแต่ถ้าเครื่องเดิมเนี่ยวันดีคืนดีอยากแบ็กอัพ Data Disk ด้วยล่ะจะทำยังไง EP ที่5เราก็ทำการอัปเดตก็คืออัปเดตจากเดิมที่เป็นแบ็กอัพเฉพาะ OS ให้มันแบ็กอัพทั้งคู่เลยให้ไปดูใน EP ที่5นะครับส่วนและเราพอเราอัปเดตเสร็จปุ๊บเราก็ทำการแบ็กอัพอีกรอบหนึ่งเรามาดูว่ามันจะแบ็กอัพ Data Disk หรือเปล่านะครับผมก็ได้ตั้งเรามาดูกันว่าอันล่าสุดอ่ะมันแบ็กอัพ Data Disk หรือเปล่านะครับเราตั้งไปตอน6:30 นะครับอันนี้คือตัวล่าสุดผมให้ดูก่อนตัวแรกเราแบ็กอัพเฉพาะเรามาดูนะครับเป็นเฉพาะ OS Disk Data Disk เราไม่ได้แบ็กอัพเพราะว่าเราทำ Exclude Disk
อันแรกๆนะครับพอ EP ที่สี่นะครับ EP ที่สี่ EP ที่สามเราแบ็กอัพเฉพาะ OEdit EP ที่สี่เรา Restore ที่เราแบ็กอัพ OEdit ก็คือเรา Restore เฉพาะดิสที่เป็น OS นะกันก็ต่อยอดจาก EP ที่สาม EP ที่ห้าเราได้อัปเดตตัวแบ็กอัพมันซึ่ง EP ที่ห้าเรามีโจทย์ว่าเอ้ยเราต้องการแบ็กอัพเฉพาะเราต้องการแบ็กอัพทั้งคู่เลย EP ที่3เราแบ็กอัพเฉพาะ OS EP ที่5เราจะแบ็กอัพทั้ง OS แล้วก็ Data Disk เราแบ็กอัพเราพอเปลี่ยนคอนฟิกอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นะครับเปลี่ยนคอนฟิกนี้เราก็ต้องแบ็กอัพอีกรอบหนึ่งโดยที่เราตั้งเวลาว่า 6:30 นให้มันแบ็กอัพตอนนี้มันแบ็กอัพเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาดูนะครับดูอัน3ก่อนมีแค่ OS Disk นะครับ Data Disk ไม่ได้แบ็กอัพมาดูอันล่าสุดนะครับมาดูสังเกตไหมครับอันนี้ OS Disk อันนี้ Data Disk มันแบ็กอัพแล้ว Data Disk เห็นไหมครับว่ากับสคริปต์มันทำงานได้ขั้นตอนต่อไปเมื่อเรารู้ว่าเอ้ยตอนนี้มันแบ็กอัพทั้งคู่เลยนะครับทั้ง OS Disk แล้วก็ Data Disk การ Restore ก็คล้ายๆกับก่อนหน้านี้นะครับเราบอกว่าอันดับแรกเราไปที่ command ก่อน อันดับแรกเราต้องมาเช็คตัว recovery point ผมจะหาสคริปต์เช็คก่อนเนี่ยผมจะเช็ค recovery point ก่อนปึ๊บมันจะเป็นอันเดิมไหมไอตัวเนี้ยเป็นตอนที่เรา restore นะครับแต่สเต็ปของการ Restore OS Disk หรือว่า Data Disk มันก็คล้ายๆกันนะครับผม Recheck Recovery Point ก่อนผมได้ไหมโอเคได้แล้วสังเกตตรงนี้นะครับมันบอกว่า Disk ที่คุณ Add เข้าไปมี3แล้วก็คุณ Include ไปแล้วเป็น3ทั้งคู่นะครับตรงนี้ number of disk attack 2 vm เรา copy recovery point ตัวนี้แป๊บหนึ่งขอ copy recovery point ก่อนได้แล้วโอเค recovery point คนละตัวนะครับโอเคเราก็ copy ไปเรา copy ตัวนี้ไหมตึ๊ดอ๋อแค่นี้แหละปึ๊บเรา copy ตอนนี้เราจะ restore ทั้ง OS Disk และก็ Data Disk นะครับว่าขั้นตอนเป็นยังไงขั้นตอนแรกเราต้องหา recovery point ก่อนนะครับตามคำสั่งเมื่อสักครู่นะสักครู่โอเคอันนี้คือเป็นการ list recovery point ทั้งเป็นการ list recovery point นะครับผมแยกมาก่อนเดี๋ยวจะงงพอได้คำสั่ง list recovery point เราก็ได้ตัวเลขของ recovery point นะครับก็ขั้นตอนต่อไปทำไงดีการ restore disk นะครับผมเปิดให้ดูเลยนี่ปึ๊ดโอเค restore disk นะครับอันนี้คือ list recovery pointนี่โค้ด list recovery point ก็คือจากตัวนี้อันนี้ก็คือ restore disk โอเคโค้ดมันมีแค่อันนี้โค้ดของ restore disk นะครับมันบอกว่าเหมือนเดิมเหมือนกับตอน recovery OS disk หรือว่า data disk นะเหมือนคล้ายๆกับตอน EP ที่4แต่มันมีนิดๆหน่อยๆนะครับที่มันเปลี่ยนแปลงเรามา restore OS disk แล้วก็ data disk กันดีกว่าอันดับแรกเราสร้างตัว resource group อันใหม่ดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นแบบซ้ำของเดิมเนาะผมเอา ผมเอาชื่อนี่แหละแต่ว่าเพิ่มเติมนิดนึง
ใช้ชื่อคำว่า audit ผมใช้ตัวนี้แหละaudit นะผมเปลี่ยนตรงนี้เป็น audit แบบ copy ก่อนง่ายๆนะครับแต่อย่างอื่นผมให้อยู่ที่เดิมใช้ที่เดิมหมดเปลี่ยนแค่ resource group นะครับเป็นตัวนี้กด create ไปเลยเพื่อจะให้แตกต่างกันนะครับอ่ะเรามาดูว่า audit อ่ะยังไม่มีอะไรเลยผมก็มาเปลี่ยนตรงนี้ตรงนี้ให้เป็นปลายทางให้ไปอยู่ที่นี่โอเคต่อไปเรามาดูสคริปต์นะครับสคริปต์สำหรับ restore ตัวนี้เรามาดูว่า asset backup restore this มันบอกให้ใส่ resource group ก็คือ resource group ของต้นทางนะครับต้นทางจะเป็นตัวนี้ lab 24 lab 24เราก็วางไปง่ายๆครับง่ายๆ wall ก็คือตัวที่มันเก็บไอ้ที่เรา backup นั่นแหละ wall นี่ไป VM ก็ VM01 นี่แหละเนาะถ้าใครไม่รู้หรือว่างงๆเนี่ยก็ไปดูใน EP ก่อนหน้านี้ก็น่าจะเข้าใจหน้าเรื่องเดียวกันน่าจะไปดูใน EP ตั้งแต่3 4 5เพราะนี่เป็น EP ที่6เนาะ VM1 เหมือนกัน VM1 เนาะ VM1 โอเคเมื่อกี้เราได้ restore point มาแล้วโดยการรันคำสั่งนี้มีสตอร์พอยต์แล้วคำสั่งนี้แล้วก็ตรงนี้มันบอกว่า target ก็คือมันจะให้ไปเก็บใน resource group ไหนอันนี้ที่เราสร้างเมื่อสักครู่โอเคแล้วก็ให้ไปเก็บให้ไปพักใน storage account อันไหนตัวนี้โอเคผมเตรียมข้อมูลมาละรันที่ต้องการรีสโตร์ก็คือ0กับ1 0ละแล้วก็เคาะแล้วก็1นะครับตามนี้ผมมา copy ผมอธิบายก่อนอันนี้เป็น asset backup ก็คือ service azure backup แล้วใช้ฟังก์ชัน restore this แล้วก็ restore this จาก service resource group ตัว lab 24ดึงข้อมูลจาก wall 24โดยดึงข้อมูลของ VM01 โดยเอา recovery point ตัวเลขนี้แล้วให้ไปเก็บในก็นึก target resource group ก็คือปลายทางที่เราจะไป restore นะครับแล้วก็ให้ไปพักในนี้ก่อนแล้วก็ดึงไอ้ data disk จากไหนบ้างก็คือ0กับ1โอเค copy นะครับ copyเปิด command line ที่มันเชื่อมกับ Azure อยู่ CLS โอเคผมก็ที่ขวานี่นะครับกด enter ตามรอสักครู่นะครับรอสักครู่เสร็จเรียบร้อยแต่เสร็จในการคำสั่งให้มัน restore นะครับเดี๋ยวเราก็มาดูตรงนี้มันบอกปื๊ดคำสั่งให้มันjob type ก็คือ recovery disk restore point time ตามนี้ target คือให้ไปที่ storage account ตัวนี้แล้วก็ target resource group ก็ให้ไปเก็บในนี้โอเคเรามาดูกันว่ามายังโอเคยังไม่มาเราไปดูใน recovery service wall นะครับว่ามันทำงานหรือยังโวลต์ตัวนี้โวลต์ที่มันเก็บตัว backup VM นะครับไปที่ backup job นะครับไปที่ monitoring แล้วก็ backup job อันนี้มันกำลังทำงานอยู่เห็นไหมครับ restore กำลัง in progress อยู่เรามาดูกันนี่กำลัง in progress รอสักพักหนึ่งนะครับในระหว่างที่รอนะครับในระหว่างที่รอถ้าท่านที่บอกว่าเอ้าถ้าผมไม่อยากทำวิธีนี้นะผมจะ backup include disk ก็คือ backup ทั้งก้อนตั้งแต่แรกล่ะทำยังไงก็ง่ายๆครับถ้าดู EP ที่3แล้วสังเกต EP ที่3มันจะเขียนตรงนี้ว่ามันจะมีคำว่า include disk ใ
ที่เราทำตอน EP ที่3เนาะรันคำสั่งนี้เนาะ EP ที่3ส่วนถ้าคุณต้องการรวมตั้งแต่ที่แรกตอน EP ที่3เราเปลี่ยนจากคำว่า ex เนี่ยเป็นคำว่า in in ก็คือรวมทั้ง oedit แล้วก็ data dit แต่ lab ของวันนี้ EP ที่3เนี่ยผมใช้คำว่า ex นะครับต่างแค่นิดเดียวทุกอย่างเหมือนเดิมหมดตั้งแต่ in กับ ex ถ้าสมมติว่า EP ที่3เนี่ยที่เราทำการ backupคุณบอกว่าเอาผมไม่อยากให้มันแบ็กอัพเฉพาะ OEdit เหมือน EP 3ผมอยากให้มันแบ็กอัพทั้ง OEdit แล้วก็ DataEdit ก็เปลี่ยนสคริปต์จาก X เป็น In แค่นี้ครับก็ทุกอย่างก็เหมือนเดิมแล้วก็ส่วนอย่างที่ผมขอสรุปก็คือตอน EP ที่5เนี่ยถ้าคุณตอนแรกคุณตัวอย่างของผมนะครับตอนแรกผม X ก่อนแยกให้แบ็กอัพเฉพาะ OEditแล้ววันดีคืนดีผมอยากให้มันแบ็กอัพทั้งคู่ผมก็ไปแก้ไข modify ตัวนี้นะครับก็ใช้คำสั่ง az backup protect update vm ปื๊ดนะเนี่ยเป็นการอัปเดตเดิมเราใช้อะไรเราใช้เป็น exclude ใช่ไหมเราก็เปลี่ยนตรงนี้เป็น in แค่นี้ครับง่ายๆการ restore this ก็เดี๋ยวผมจะสรุปคร่าวๆการ restore this ตรงนี้ก็คือเป็นการ restore this ทั้งหมดที่เราทำปัจจุบันนี้คือมีทั้ง OEdit แล้วก็ DataEdit ก็ใช้คำสั่งนี้ส่วนถ้าคุณต้องการ Restore This เฉพาะ OEdit เหมือน EP ที่4ก็ใช้คำสั่งนี้นะครับโอเคก็คร่าวๆก็ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวไฟล์ตัวเนี้ยเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์แปะลิงก์ใน description หรือว่าในคอมเมนต์ข้างล่างนะครับอันนี้ไฟล์ต้นฉบับเลยเดี๋ยวผมจะแชร์ให้นะครับโอเคเรามาดูกันโอเคมันรีสตอร์เสร็จแล้วก็น่าจะสิ้นสุดนะครับน่าจะจบละตรงนี้เห็นไหมครับมันรีสตอร์หมดแล้ว complete แล้วเรามาดูตรงนี้ก่อนตรงนี้ยังรอสักครู่โอเค complete แล้วมันบอกว่ารีสตอร์ complete ปึ๊บๆๆๆๆมันบอกว่ารีสตอร์ตั้งแต่ OEdit แล้วก็ DataEdit 2ตัว OEdit แล้วก็ DataEdit 2ตัวไปที่ไหนบอกไหมนี่ไงไปที่ Target Resource Group ชื่อว่า Lab Restore Audit อ่ะเรามาดูกัน Lab Restore Audit เรามาดูปึ๊บปึ๊บปึ๊บไอ้ตัวนี้โอเคเห็นไหมครับมีเลยทั้ง OEdit แล้วก็ DataEdit 2ตัวเห็นไหมครับก็ EP นี้น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับก็ผมคิดว่าถ้าท่านดูตั้งแต่ถ้าเรื่องนี้ให้ไปดูตั้งแต่ EP 3 4 5 6มันจะเป็นต่อเนื่องกันเลยสำหรับเฉพาะAzure Backup In แล้วก็ Exclude This นะครับก็คือ Backup แยกต้องบอกกันนะครับบนสวิตช์ตัวเนี้ยบน Portal มันยังไม่มีแต่มันยังไม่มันเป็นเวอร์ชันพรีวิวนะครับยังไม่ได้เป็นเวอร์ชันที่เป็นรีลีสฉะนั้นถ้าคุณจะใช้คุณก็ต้องรันผ่าน command line หรือว่า Azure CLI นะครับอย่างที่ผมรันเมื่อณปัจจุบันนี้โอเควันนี้ก็น่าจะจบแล้วเนาะก็มีอะไรคำถามอะไรก็สอบถามได้ไปคอมเมนต์นะครับแล้วก็ส่วนไอ้คู่มือเมื่อสักครู่เนี่ยตั้งแต่ OEdit DataEdit อะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์สำหรับให้คนดาวน์โหลดได้หรือจะดูง่ายๆในเว็บไซต์ iliit.info เดี๋ยวผมจะรวบรวมในนี้แล้วก็ Azure One Day นะครับนี่ครับวันนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ